โรงพยาบาลพุทธิชินราชจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2560ภายใต้ในโยบายบุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนาที่อาคารผู้ป่วยนอกชั้นหนึ่งโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกนายแพทย์อารีเจษฎายานเมธารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธิชินราชเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2560 ซึ่งโรงพยาบาลพุทธชินราชได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลกมาอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้นายแพทย์รัฐภูมิชามภูนศประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุหรีได้ร่วมรณรงค์เพื่อสร้างกระแสการป้องกันอันตรายของการสูบบุหรีการรณรงค์เลิกบุหรีและการสนับสนุนเครือข่ายทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนเพื่อสังคมปลอดบุหรีตามนโยบายองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดประเด็นลนรงค์คือบุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนากิจกรรมภายในงานมีการร่วมทำความดีหนึ่งหน่วยงานของโรงพยาบาลชวนหนึ่งคนเลิกบุหรี่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ในโครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไทยองค์ราชันรวมถึงการจัดบริการคลินิกเลิกบุรี่เชิงรุกมุมความรู้เรื่องพิษภัยบุรี่ กฎหมายบุรีและบริการคลินิกเลิกบุรีเคลื่อนที่ภายในโรงพยาบาลและยังมีกิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนเพื่อสร้างสังคมปลอดบุรี